รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ค่ะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมนะคะได้มีโอกาสไปที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีจะพบว่าที่นี่นะคะมีฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวเนื่องกับการทำเกษตรกรรมที่หลากหลายค่ะแล้วก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามในรายการได้เลยค่ะสำหรับฐานการเรียนรู้แรกนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการเกษตรนะครับในสวนของเราเนี่ยที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับเรามีปุ๋ยเป็นหลักนะครับที่เราบอกนะครับคือฐานแรกที่จะมาเรียนรู้วันนี้จะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับการนะครับเก็บผลผลิตนะครับก็คือเก็บตัวมูลไส้เดือนแล้วก็ตัวไส้เดือนที่จะมาสาธิตวิธีการเลี้ยงนะครับเดี๋ยวจะให้วิทยากรที่เขามีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะนะครับคุณอชิริยาสายเนตรงามนะครับเขาจะมาแนะนำนะครับวิธีการเลี้ยงไส้เดือนนะครับเพื่อที่จะไปใช้เป็นปุ๋ยนะครับเชิญเลยครับอันนี้นะคะเป็นมูลไส้เดือนนะคะที่เราเลี้ยงแล้วนะคะแล้วก็ครบรอบ25วันนะคะเราจะมีการคัดแยกเดี๋ยวคัดแยกให้ดูนะคะเราใช้ตะแกรงนะคะในการคัดแยกเพื่อแยกในส่วนของมูลไส้เดือนและตัวไส้เดือนออกมานะคะเพื่อจะเลี้ยงใหม่อันนี้นะครับก็เราจะได้ในส่วนที่เป็นตัวไส้เดือนนะครับที่เราจะนำไปเลี้ยงนะครับนี่ได้แล้วอันนี้เป็นสายพันธุ์ AF African Nightcrawler นะครับอันนี้เราก็จะเตรียมไว้สำหรับเลี้ยงนะครับส่วนที่ได้อีกส่วนนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามูลไส้เดือนนะครับอันนี้เป็นมูลไส้เดือน 100% ที่ผ่านกระบวนการของไส้เดือนมีการย่อยสลายนะครับในระยะเวลาประมาณ30วันนะครับอันนี้เราก็จะนำไปผึ่งลมนะครับเราไม่ผึ่งแดดนะครับถ้าผึ่งแดดเนี่ยมันจะทำให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่มันจะหายไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการเลี้ยงนะครับมูลสัตว์เนี่ยเราจะนำมาแช่นะคะที่นี่ใช้เป็นมูลวัวนมมูลวัวนมเนี่ยเราจะแช่น้ำหนึ่งคืนนะคะเพื่อให้อุ้มน้ำอุ้มน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำมาปล่อยน้ำออกนะคะระหว่างการปล่อยน้ำน้ำที่ปล่อยไปเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็เมื่อผึ่งลมแล้วเนี่ยค่ะมันปล่อยน้ำไปแล้วเนี่ยเริ่มมีความชื้นน้อยๆค่ะแล้วก็ตักใส่กระมังค่ะกระมังที่เราเลี้ยงไส้เดือนนะคะต้องเจาะรูด้วยนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่ตัวไส้เดือนนะคะประมาณ2ขีดครึ่งถ้าเรามีเศษอาหารหรือว่าในครัวเรือนมีเศษผักค่ะสามารถใส่ไปให้กับไส้เดือนได้นะคะทำเลยค่ะวิธีการเลี้ยงไส้เดือนเป็นวิธีการเลี้ยงง่ายๆนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นพาเขาขึ้นชั้นนะคะจะแช่ให้น้ำนะคะในวันแรกเราแช่ให้น้ำไม่ชุ่มนะคะเราแช่น้ำอย่างนี้ค่ะประมาณ12วันหลังจากนั้นเราจะงดน้ำค่ะแล้วประมาณสัก20วันก็จะได้ลักษณะนี้เขาจะกินจนหมดจากที่วัวที่เราเป็นก้อนๆนะคะเขาจะย่อยสลายจนเป็นเม็ดเล็กๆเป็นเม็ดขี้นะคะในหนึ่งรอบของการเลี้ยงค่ะประมาณ20วันนะคะอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้นะครับของเรานะครับที่สวนเกษตรของเราเนี่ยที่เราทำนะครับเราจะมีการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับที่เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราทำเองนะครับมีอยู่ประมาณ7อย่างที่เราทำนะครับอย่างแรกนะครับเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราทำเองอันนี้เก็บตัวจุลินทรีย์ที่มาทำเนี่ยเก็บมาจาก
จอมปลวกนะครับที่อยู่ข้างในจอมปลวกนะครับแล้วเอามาแล้วก็ทำการเลี้ยงโดยใช้กากน้ำตาลนะครับอันนี้เราทำเองนะครับสำหรับขวดนี้นะครับทำมาจากแตงกวาที่มันเน่านะครับก็เก็บตัวจุลินทรีย์มาแล้วก็ทำกระบวนการเหมือนกันนะครับก็จะมีแตงกวานะครับแล้วทำมาจากฝรั่งนะครับแล้วก็กากชานอ้อยที่มันเน่าแล้วมันมีตัวจุลินทรีย์ที่มันกินนะครับอันนั้นทางศูนย์เราเนี่ยก็ได้ไปเก็บตัวจุลินทรีย์ตัวนั้นนะครับเอามาใช้สำหรับผลิตเป็นหัวเชื้อนะครับที่จะเอามาใช้ทำเป็นจุลินทรีย์น้ำที่มาใช้กับพืชผักที่อยู่ในสวนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่ละหัวเชื้อมีอะไรบ้างนะครับเจ๋งเลยครับสำหรับหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เราทำเองนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าที่เราเก็บมาทำแล้วก็ทดลองที่ใช้ในศูนย์ของเรานะครับอย่างแรกนะครับอันนี้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำมาจากกากชานอ้อยที่มันเน่านะครับมันเราไปดูว่ามันมีตัวจุลินทรีย์ที่มันกินอยู่แล้วก็เก็บเอาตัวจุลินทรีย์ที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับแล้วก็เอามาทำตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์อันนี้นะครับเราเก็บมาจากผลฝรั่งที่มันเน่านะครับผลฝรั่งที่มันเน่ารู้สึกว่ามันมีตัวจุลินทรีย์ที่มันกินนะครับเราก็เก็บเอามาทดลองนะครับอันนี้เป็นจุลินทรีย์ที่ทำมาจากแตงกวานะครับแตงกวาที่เราทิ้งไว้นะครับมันก็จะเกิดตัวจุลินทรีย์ที่มันกินของมันเองนะครับเราก็เก็บตัวนั้นมาเลี้ยงโดยใช้กากน้ำตาลนะครับทุกส่วนจะใช้กากน้ำตาลเป็นตัวเลี้ยงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของการทำสารไล่แมลงนะครับอันนี้เป็นพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในศูนย์ของเรานะก็จะเป็นสะเดาบอระเพ็ดแล้วก็ฟ้าทะลายโจรที่หาได้ง่ายๆแล้วก็เราใช้หัวเชื้อที่เราทำเองนะครับเป็นตัวที่จะไปช่วยย่อยสลายของสารไล่แมลงตัวนี้ครับสำหรับส่วนจุลินทรีย์ตัวนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับตัวนี้ต้องเอาไปตั้งไว้อยู่แดดนะครับแดดที่มันค่อนข้างที่จะประมาณ 80-90% นะครับหรือถึง 100% ก็ได้นะครับไม่ควรอยู่ในร่มนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในร่มแล้วสีของเขาจะเปลี่ยนถ้าไปอยู่ข้างนอกแดดนะครับสีของเขาก็จะออกเป็นสีส้มๆนะครับสำหรับฐานการเรียนรู้นี้ก็ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตานะครับการต่อกิ่งนะครับการเสียบยอดของมะนาวหรือพืชหลายๆชนิดนะครับขอเชิญไปรับชมนะครับนะครับสำหรับที่ฐานที่3นะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของในการปลูกมะนาวนะครับพอปลูกเสร็จแล้วมันจะต่อยอดไปในเรื่องอะไรได้บ้างนะครับวันนี้เราก็มีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้นะครับเป็นทั้งนักศึกษากศน.นะครับเป็นทั้งปราชญ์ชาวบ้านนะครับเป็นทั้งผู้รู้ที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูว่าวิธีการติดตาเสียบยอดนะครับแล้วก็การตอนกิ่งนะครับเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่สามารถให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ไปใช้ในสวนของตัวเองได้นะครับเชิญชมเลยครับอันดับแรกต้องทำไงครับอันดับแรกสองอย่างครับคือให้มันจะทำให้เปลี่ยนสองอย่างก็ต้องการให้เพลฟริตนี่ให้แน่นแล้วก็จะพันด้วยผ้าเทปให้แน่นเพื่อต้องการให้รากมันต้นติดกันเมื่อเก็บยอดแล้วเราก็เอาถุงมาอบประมาณ1เดือนมีถุงไหมจ๊ะต้องทำที่หุ่นอบไหมอบนี่เหรอถุงมีถุงอบไหมไม่ต้องใช้คืออันนี้เป็นแบบต้องอบแบบประมาณ1เดือนถึงจะเกิดติดกันนะเนี่ยเราก็ต้องพอหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเทที่ออกให้ตัวที่พันไว้แน่นๆเนี่ยนะมันก็จะเกิดรากขึ้นเองเป็นเองการเก็บยอดนี่การเก็บยอดนะแต่ต้องใช้อบประมาณ1เดือนอบจากกลุ่มอันนี้นะไว้ลง
ด้านตกเป็นการเก็บตาเก็บตาอีกคนละแบบนึงต้นไหนไหมต้นไหนเก็บตาอันนี้ไม่ต้องใช้ถุงถุงปกคือพันได้อย่างเดียวและการแจ้งได้ครับสามารถไปแจ้งได้อันนี้จะตัดข้อแค่เล็กๆทีเดียวเองนี่การติดตาติดเป็นตัวมันจะตัดเป็นตัวแบบเป็นตัวโอเคก็ได้เนี่ยตัดแบบนี้นะตัดนิดๆนึงจะตัดอย่างนี้แล้วเราจะเอาลงมาเพื่อติดตาเรียบร้อยเสร็จติดตาแล้วก็จะเอาที่เราต้องการคือต้นเราจะขอผมนี้ไปไหนไปเห็นปะยังการติดตาติดตาแล้วก็ตัดอันนี้คือการติดตาเราจะใช้ถุงพันโดยไม่ต้องอบต้องการให้รากเขาติดเราจะเหน็บไปที่เราแหวกไว้เป็นตัวเคเนี่ยพันเนี่ยเหมือนกันแต่เราไม่ต้องใช้ถุงปกใช้พันอย่างเดียวอันนี้เมื่อเสร็จแล้วนี้แล้วต่อมาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นที่ว่าเป็นแล้วแล้วเราสามารถเอามันติดอะไรกิ่งร่างได้บนได้ที่เราต้องการนะเราก็ถ้ากิ่งก็ได้ที่กิ่งก็ได้การเก็บตามันต่างกับการเก็บยอดเราต้องอบถุงอันนี้มันต้องอบไปครับตั้งไว้เฉยๆประมาณเดือนก็จะเป็นสำหรับการเรียนรู้นะครับอันนี้จะเป็นฐานที่4นะครับฐานที่4ของเรานะครับที่เราบอกว่าเรื่องดินนะครับที่นี่เราผลิตวัสดุไร้ดินนะครับวัสดุไร้ดินที่มาจากพืชหมักนะครับพืชหมักที่มีสัดส่วนมานะครับอันนี้เรามีวิทยากรที่จะมาแนะนำวิธีการทำวัสดุไร้ดินที่มาจากพืชหมักนะครับทั้งหมดแล้วก็วัสดุที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมาจากการเลี้ยงไส้เดือนนะครับจากการที่ได้มาจากการย่อยสลายของอ้อยนะครับอันนี้นักศึกษาของเรานะครับที่คิดค้นแล้วก็ทำเรื่องนี้นะครับนี้นะครับคือเป็นผักตบชวาที่ย่อยสลายแล้วนะครับส่วนหนึ่งครับที่เราจะผสมลงไปในเครื่องนี้นะฮะและส่วนที่สองนะครับก็คือเป็นวัสดุจากกากอ้อยนะครับที่ย่อยสลายแล้วนะฮะและส่วนที่สามนะครับคือมีกากของไส้เดือนนะครับที่เรานำมูลโคนมมาเลี้ยงนะครับเอามาเลี้ยงไส้เดือนนะฮะที่มันกินไม่หมดนะครับก็เป็นส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งและส่วนที่4นะครับที่เป็นมูลโคนม 100% นะครับและส่วนที่5นะครับคือเป็นมูลไส้เดือน 100% เช่นเดียวกันครับที่เราจะมีส่วนผสมคือดินที่เราทำนี้จะไม่มีผสมของดินธรรมชาตินะครับแล้วก็มีน้ำจุลินทรีย์ที่เอามาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับเพื่อกันเชื้อรานะครับนะครับเราจะเริ่มจากขั้นตอนที่1นะครับคือจะใส่ดินจากผักตบชวาไปนะครับThank you.
ต่อไปนี้นะคะจะเป็นวิธีการทำน้ำยาล้างจานนะคะซึ่งประหยัดต้นทุนนะคะเพราะน้ำยาล้างจานทุกวันนี้มันค่อนข้างแพงนะคะอันนี้เราจะมีวิธีการทำโดยใช้น้ำมะกรูดนะคะเดี๋ยวจะดูวิธีการทำเลยนะคะสิ่งแรกนะคะเราจะใช้ตัวของ N70 นะคะละลายกับเกลือนะคะแล้วก็ตัวฝาดกันเสียค่ะ
คนอย่างนี้ค่ะจะไม่ทอดคนเข้ากันนะคะทิ้งไว้1คืนนะคะหลังจากนั้นก็กรอกใส่ขวดแค่นี้ค่ะแค่น้ำยาจ่ายนะคะเดี๋ยวคนเรื่อยๆค่ะทุกคนจะเดี๋ยวเขาจะตกตะกอนนะคะตรงฟองจะไม่มีนะคะปกติปกติคือเราจะได้น้ำมะนาวแอนะน้ำน้ำยาจานนะคะลักษณะนี้นะคะที่กรอกใส่ขวดแล้วค่ะการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาความรู้ตามฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต่างๆที่นี่คงจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยสำหรับผู้ที่ยึดแนวทางวิถีการเกษตรที่ยั่งยืนนะคะและก็หวังว่าหากเราได้นำไปปรับใช้กันอย่างจริงจังก็จะทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกับรายการเรียนนอกรั้วได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ